โอเคสวัสดีครับทุกคนเรามาอยู่กับรายการแกะกล่องใหม่นะฮะสดใหม่ชื่อ Hero on Tour นะครับมาอยู่กันที่เอพิโซด1นะครับซึ่งจะเป็นรายการที่ผมพี่ออฟพี่เปิ้ลแล้วก็แฟนผมนะไปลุยกันตามยิมต่างๆนะครับซึ่งยิมแรกนะครับสำหรับรายการตอนแรกของเราก็คือ Real Gym นะครับ Real Gym อยู่ที่รามคำแหงนะของพี่ปูนะครับซึ่งผมก็มาครั้งแรกนะครับยิมนี้ก็พอเข้ามาถึงนะคือตกใจมากครับมีโซนคอร์สฟิตด้วยชอบมากๆเลยก็จริงๆปกตินะครับยิมคอร์สฟิตทั่วไปนะครับเดินเข้ามาจะเจอความโทษนะครับสกปรกนิดนึงแล้วก็ฝุ่นช็อกอะไรปิวเต็มไปหมดแต่ที่นี่สะอาดมากคือ First Impression ที่นี่สะอาดมากนะครับ10เต็ม10นะความสะอาดนะครับตอนแรกเราก็เตรียมกันมานะว่าจะเล่นเป็นอาร์มเวิร์กเอาท์กันนะครับแต่ว่าทำไปทำมาสรุปได้เล่นอกครับเพราะว่าตอนแรกเหมือนว่าผมเจ็บไหล่อะไรนิดหน่อยก็เลยไม่กล้าเพรสพอเข้ามาถึงเฮ้ยเชียร์เจอยิมแม่งเย็ดแค่โคตรดีนะฮะแม่งจะให้มาเล่นแขนแม่งก็เสียเที่ยวนะต้องจัดหนักซะหน่อยนะครับก็เลยเล่นเบนช์เพรสกันไปเล่นอกนะครับกับพี่ออฟด้วยนะเนี่ยพี่ออฟเบนช์อยู่ก็แข็งแรงมากนะพี่ออฟนะครับเล่นคอร์สฟรีโอลิมปิกลิฟติ้งอยู่แล้วก็เล่นผสมนะเป็นสายผสมไฮบริดนะครับก็มาเล่นแล้วก็พี่เปิ้ลนี่นะครับแข็งแรงสุดๆนะครับอาจารย์เปิ้ลของเรานะครับสามารถเบนช์เพรสน้ำหนักครึ่งเท่าน้ำหนักตัวได้42ครั้งนะครับมันนี่มันคนหรือเครื่องจักรนะครับก็โดยรวมนะครับวันนี้เป็นเพรสเวิร์กเอาท์ส่วนใหญ่ก็เล่นพวกเชสแมชชีนต่างๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ดูเจ้าตัววิดีโอรันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็เป็นที่เราซ้อมกันแต่หลักๆก็อยากจะพูดถึงพี่ออฟพี่เปิ้ลนิดนึงนะครับก็คือผมมารู้จักพี่ออฟพี่เปิ้ลเนี่ยไม่นานนะครับรู้จักกันในงานสัมมนาครั้งที่แล้วนะครับก็มีเทคคุยกันก่อนบ้างนะครับแล้วก็ไปเจอที่งานสัมมนา Knowledge is Power นะครับ Branding to Success นะครับก็ได้คุยกันนะก็ตั้งแต่แรกเลยรู้สึกเฮ้ยถูกชะโลกถูกคอคุยกันรู้เรื่องคุยภาษาเดียวกันเอางี้ดีกว่าคุยภาษาเดียวกันนะเพราะอาจจะด้วยความที่ว่าเป็นเด็กนอกด้วยกันหรือว่าอะไรก็ตามนะครับเล่นมาแนวเดียวกันนะ Strength Training นะครับคุยกันก็รู้สึกว่ารู้เรื่องกันหมดนะครับ Connect ได้ไม่ต้องแปลคือเลเวล Training เท่าๆกันหมดเลยนะครับก็เลยรู้สึกว่าถูกฉลกกันแล้วก็มาซ้อมกันหลายครั้งครับส่วนใหญ่จะเป็นอาทิตย์ละ1ครั้งนะครับเจอกันตลอดนะครับล่าสุดก็ไปงานแต่งแกมานะครับของพี่ยอพี่เปิ้ลแต่งงานกันนะครับก็ได้ไปแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วเราก็วางแผนกันเลยนะครับว่าทุกสัปดาห์เราจะทำฮีโร่ทัวร์กันไปเที่ยวกันไปกินนู้นกินนี้ว่าไปนะครับแล้วก็ซ้อมกันนะครับแต่เรามีเป้าหมายนะฮะเป้าหมายที่จะประกวดจะพัฒนาตัวเองจะอะไรกันต่อไปนะครับจะแข่งกันงานอะไรต่อไปเนี่ยเราจะไปกันเป็นทีมเลยนะครับแต่เดี๋ยวจะอุบไว้ก่อนนะครับเราจะแข่งอะไรนะฮะอันนี้เรามีเป็น conditioning workout นิดหน่อยนะครับก็เป็น push sled push นะครับแล้วก็มี farmers walk นะครับกึ่ง strongman นะครับหลังๆผมเริ่มเบื่อคาร์ดิโอบนลู่วิ่งนะก็เลยมาคาร์ดิโอแบบนี้แทนนะครับก็สนุกกันไปนะครับ real gym ที่นี่ดีมากนะครับใครสนใจก็ลอง search real gym ใน Facebook อะไรกันได้นะครับก็โอเคครับตอนแรกเท่านี้นะครับเอพิโซด1เดี๋ยวเราติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับว่าต่อไป next stop นะครับเราจะไปที่จิมไหนกันดีนะครับใครอยากให้ผมไปจิมไหนก็ลองคอมเมนต์มาใต้วิดีโอกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปลุยกันสัปดาห์ที่นะครับสวัสดีครับ